เอาละฮะ Westlife บอยแบนด์จากไอร์แลนด์นะครับผู้ที่ถือว่าเป็นรักแรกของสาวๆยุค90แล้วก็เป็นเจ้าของผลงานนะครับที่ยอดขายเนี่ย55ล้านเรคคอร์ดทั่วโลก ไม่นับรวมสถิติโลกอีกหลายรายการนะครับบินลัดฟ้ามาที่เมืองไทยเนี่ยแหละฮะในคอนเสิร์ต Westlife The 20 Tour Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับต้องขอขอบคุณภาพความประทับใจจากงานนี้ที่แฟนๆนำมาแชร์กันทางโซเชียลนะคะเพราะภาพอย่างเป็นทางการจากงานนี้มีเพียงแค่ภาพนิ่งแต่ก็ต้องบอกว่าโชว์นี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความไพเราะของสาวกบอยแบนด์คอเพลงรักและเพลงสากลยุค90โดยแท้เพราะ4หนุ่มเชนฟินแลนด์เคียนอีแกนนิกกี้เบิร์นและมาร์คฟิฮิลีนะคะแม้วัยจะเข้าเลข4แต่พลังเสียงและสภาพร่างกายก็ยังฟิตไม่มีเปลี่ยนค่ะเสียงร้องสดๆของพวกเขาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ต่างจากการที่ได้ฟังกันผ่านเทปคาสเซ็ตหรือซีดีเมื่อ20ปีก่อนนอกจากเพลงฮิตที่มาครบทั้งเวอร์ชันออริจินอลและอะคูสติกแล้วพวกเขายังจัดโชว์เซอร์ไพรส์เป็นการคัฟเวอร์เพลงฮิตของร็อกแบนด์วง Queen ท่ามกลางโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มแถมช่วงพูดคุยก็ยังทะเลนขี้เล่นปล่อยมุกเรียกเสียงเฮฮาได้ไม่มีหยุดค่ะโดยเมืองไทยเรานะครับคือจุดหมายแรกในการประเดิมทัวร์แถบเอเชียครับจากที่วงเนี่ยประกาศรียูเนียนเมื่อปีที่แล้วและก็ประสบความสำเร็จล้นหลามนะครับในการทัวร์ในแถบสหราชอาณาจักรและยุโรปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและปลายปีนี้เขามีแผนคุณจะปล่อยอัลบั้มชุดที่7นะครับทำให้4หนุ่มเชื่อเลยว่าแฟนเพลงชาวไทยเนี่ยไม่ต้องรอกันนานที่จะพบกันอีกครั้งหนึ่งครับThe days we had